สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้มาร่วมงาน 2,003 ปีสืบมาไหว้สาพระธาตุดอยตุงนะครับกับประเพณีสืบสารวัฒนธรรมนะฮะของพี่น้องทางล้านนาที่วัดพระธาตุดอยตุงแห่งนี้นะฮะเรามาช่วงเช้าๆเนี่ยเขาจะมีการเดินขึ้นดอยพระธาตุดอยตุงกันตามรอยครูบาศรีวิชัยนะครับซึ่งถ้าเราเดินจากเนี้ยวัดศาลาเชียงดอยเนี่ยขึ้นด้านบนสุดนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเป็นที่ระลึกด้วยนะครับเขาจะจัดทุกปีเลยในช่วงปลายเดือนกุมภาถึงต้นเดือนมีนาคมนะครับวันนี้ก็เลยมาร่วมงานแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อจะเดินขึ้นระยะทางประมาณสัก9กิโล10กิโลประมาณนี้แหละนะครับเขาตอนเช้าๆส่วนกำหนดการต่างๆที่เขาจะจัดตั้งแต่มีเขาเรียกว่าอะไรบวงสรวงเขาเรียกว่าอะไรนะหลายประเพณีอยู่เขาจะมีกำหนดการในเพจอยู่แจ้งเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะครับจริงๆเขาจัดมาหลายปีแล้วล่ะนะผมมานี่ก็เห็นวัฒนธรรมแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราตื่นแต่เช้าๆตีห้าตอนนี้ก็ประมาณสัก6 โมงกว่าๆแล้วก็เลยถือโอกาสมาร่วมกิจกรรมนี้หน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเรานะครับเพราะว่าพระธาตุดอยตุงก็เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะของจังหวัดเชียงรายนะครับข้างหลังก็จะเป็นรูปปั้นเนาะของท่านครูบาศรีวิชัยที่ท่านก็มาบูรณะแล้วก็มาเดินขึ้นดอยแห่งนี้นะครับเหรียญเพื่อสร้างบรรณักนะครับสร้างแจกเฉพาะคนที่เตียวขึ้นเนี่ยไปถึงการตามกับฮับนี่ฮับปอกเหรียญฮับปอกเหรียญเต้าไปสุวรรณขึ้นไปถึงที่บนดอยก่อนบนพระธาตุดอยตุงก็เอาปอกเหรียญไปโชว์เอาปอกเหรียญไปเปี้ยเปิดได้การตามมาเนอร์เอาปอกเหรียญไปเปี้ยแต่เพื่อจะเอาเหรียญฮื้อครับมันต้องไหว้ซะอย่างนั้นเอาปอกนี่ไปยื่นเพื่อจะเอาเหรียญฮื้อเอาเหรียญยัดเข้าไปในปอกนี่จะเป็นสมบูรณ์เอาไปเก็บไว้นะครับท่านใดที่บ่มีปอกเหรียญมันจะมีปัญหาตอนไปหับเหรียญเพราะว่ามันมีปอกเฮือกไปมีกันเหรียญเจ้าโลกได้นะเอาปอกเหรียญไปยื่นถ้าเฮามีปอกเหรียญก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะยุ่งตอนที่เฮาไปบอกว่าตะกี้แม่ลงทะเบียนลุ่มพุ่นมาแล้วเนออีแม่ได้ขวดน้ำมาเนี่ยฝาขวดอีแม่เนี่ยเบอร์22ป้าก็จะถามว่าไอ้แม่จะได้มาได้ปอกนี่มาถ้าบอกพุ่นว่าเตียวล่วงหน้ามาก่อนอีแม่เท่าแล้วตอนเล่นเตียวตอนตีห้าปลายก็สืบสาวเราเลี่ยงกันนิดหน่อยเพื่อจะโทรไปเช็คตำรวจอีแม่เป็นแต่ก่อนเพื่อกลัวเขาแล้วแหละสแสบเลยนะมันจะมีกุฏิครับคนที่เสียแจ้งเนี่ยเปิดเตียวไปตัวต่างหลับครับเปิดเตียวกันโล่นกันขึ้นดอยเนี่ยเออแล้วแหละสแสบไปทางข้างเนี่ยแล้วก็จะโลกเข้าไปหาเปิดมาลุ่นเนี่ยอันนั้นเปิดกลัวจะอันครับเปิดอะไรแจกปอกนี่แฮมย่างเนื่องกับเป็นกำลังใจนะครับเตียวไปได้ปอกเหรียญเป็นกำลังใจว่าแฮมบ่เมินค่าจะได้เหรียญละเอามาญาติใส่ในปอกนี่อีกนะครับอาจารย์ทรงเดชเปิ้นขึ้นมากับปอกครับเปิ้นบ่ขึ้นเหรียญบ่ฮู้จะเอาเหรียญที่ไหนมาโชว์มีแต่ปอกครับทุกคนจะได้ปอกเนี่ยมันมุนินโตตันเตชะตาเตชะยะมังคะระนิตาปิอุตัชะยะมังคะระอัตตะกะตะโยวะจะโนตินะติเนตะระติมะตันติปะนะนิกะวิวิธานิรูปะนิโมกังสุขังอะติคัมมยันตะโรสะปัญโยมหาการุณิโกนะโทอิตายะสัพพปะนินะกุริปะปะระมิสัพพะตุตัมมะเอเตนะสัจจวะเจนะหุปุเตชะยะมังคะระชะยันตุโพธิยะมุเรสังคายะนังดันติวัตตะโนเอวังวิชายะสุชายะมังคะเรอะปะระเทสะปะระกิติเทวะตะวิปุคะเรอะปิสิกิธัมมะวุตะนังนะคะปะโตะโมตะติโอขณะนี้หมู่เฮาจะไปติดอยู่กรรมกรรมหนึ่งเฮาจะบอกว่า15ค่ําเดือน6ในอดีตเปิ้นเจ้าเดือนขึ้นก่อนละครั้งขึ้นทางแฮมก็ว่ากันตามลำดับบัดนี้เป็นการเวลาติดตรงกับ6เป็นหล่องฟ้าจะเดินจะเตียวขึ้นปู่จาพระธาตุดอยตุงมารวมกันที่สถานที่แห่งนี้เพื่อติดจะเริ่มต้นโดยได้ถวายข้าวต้มได้นำสำหรับอาหารได้มาวางเรียงรายกับจำนวนมากมายเป็นการประกาศบ่งบอกคือมือเฮาเจ้าค่าตั้งหลายว่าวันนี้ครูบาเจ้าศรีวิจัยทำเป็นตัวอย่างละ
คณะเดียวกันเดินขึ้นดอยตุงจ่วยกันรักษาจาฮีดประเวณีจะไปทำลายต้นไม้ต้นหน้าลำธารของติกรรมไปต้อยจะกินต้อยเอาใส่ถุงเตลใส่ถุงเสื้อไปถึงบนดอยตุงก็ก่อยเอาออกเอาไปเปาะไปหอมกันจ่วยรักษาธรรมชาติต้อยถ้าท่านรักษาธรรมชาติจะรักษาหมู่เฮาเดินแล้วจะถึงอากาศดีจงเป็นพลวะปัจจัยเฮือตันทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญเหมือนกันทุกคนทุกท่านทุกรูปโดยเทอญสาธุกับท่านผู้บรรพตนาดีจากราชบัณฑิตมหาวิทยาลัยครับนี้ท่านนี้ก็ครับว่าข้าวสาร4ปีมาแล้วที่ครูบาศรีวิจัยนะครับก็สามารถขึ้นไปบูรณาปฏิสังขรณ์พระธาตุเยตุนะครับได้สอบถามพระธาตุเยตุนตั้งแต่ปีนั้นถึงเดือนนี้นะครับสาธุเจ้าท่านพระสุทธิโธจะเป็นขึ้นเพื่อเตรียมหอยสิ่งที่เตรียมหอยครูบาศรีวิจัยใน
คุณเยาวชนคุณธรรมวัดห้วยไทรใหม่การแสดงชุดปูจาสักการะพระมหาชินทร์เจ้าเหลินตู่ปกติกรณีเจอท่านรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายว่าที่ร้อยตรีณรงค์โรจนสุธรหมอของสมภารไอ้ลำดับนี้จะเข้าสู่พิธีปล่อยขบวนเดินจาริกนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีที่แต่งขับคำกล่าวของประธานในพิธีเรียนเชิญท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่านพิสันจันทร์ศรีผู้กล่าวรายงานจนเป็นประเพณีสำคัญและเป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายพระธาตุเจ้าดอยตุงมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าพระมหาชินทาตเจ้าดอยตุงเมื่อแรกสร้างได้มีการปักธงผืนใหญ่ไว้บนยอดดอยคู่กับพระเจดีย์ตำนานพระธาตุเจ้าดอยตุงเล่าว่าเมื่อพุทธศักราช2561พระมหากัสสปะเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระราชฝังเบื้องซ้ายหรือกระดูกแห่งปารามามอบให้พญาอชุตตราชราชวงศ์สิงห์หนวัดผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ประดิษฐานณดอยดินแดงหรือดอยตุงเป็นองค์พระธาตุประจำตัวประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุลคนไทยเรียกปีหมูหรือกุญชรหรือปีจ้างตามความเชื่อของชาวล้านนาครับอาตมาที่อยู่ตรงนี้เป็นโยมกับตําปูนเด้อยู่ตําปูนเนี่ยมาจากเป็นวัดเลยครับอาจารย์ราชวัฒน์เทพไทยครับอยู่หน้าทําครูต่อผู้ว่าจากตามได้มีนะครับท่านผู้เจ้าจะได้ยังโตนะครับรัตนาครับระมัดระวังนะครับเตียวมีไม้เต้ากับซัวไม้เต้านะครับเอาขวดน้ำไปตุยท่านใดที่กินน้ำแล้วบริเอาขวดขว้างนะครับเอาขวดเมียดไว้กับตัวฮั่นเอาไปขว้างบนดอยมันจะมีเลขตั้งติดที่ฝาขวดเน้อทุกท่านไปแสวงบุญด้วยกันนะครับได้บุญด้วยกันปากกับตำบลวัดนะครับสืบชะตาเก้าโมงกึ่งเก้าโมงกึ่งจะสืบชะตาอาจจะเป็นไอ้น้องขึ้นไปปากกันบนดอยตุงเน้ออยู่ดีมีสุขกุตันนะครับขอให้ทุกท่านจบดีมีสุขบุญศีลบุญตันเจ้าบุญจะรอไทยห้องหงส์แล้วก็พระสงฆ์ที่จะตามขึ้นไปนิมนต์อ๋อสาธุเจ้าที่จะเตียวขึ้นดอยนิมนต์ไทยห้องที่เชิงบันไดนะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านหัวหน้าส่วนราชการอยู่ที่ฮั่นแล้วนะครับจะถ่ายรูปครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปพระธาตุดอยตุงนะครับตอนนี้กับงานจาริกแสวงบุญเตียวขึ้นดอยตวยหอยคูบาไหว้สาพระธาตุดอยตุงนะครับตอนนี้ประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็ชาวบ้านเตรียมเดินเรียบร้อยนะในตรงนี้จะเป็นสมประตูทางขึ้นสวรรค์นมัสการพระธาตุดอยตุงเหนือสุดในสยามชายแดน3แผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมรานาล้ำขาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงนะครับ